เป็นไรวะรีบๆจ่ายดิถ้าช้าอยู่ได้สั่งอาหารก็แพงอีกมื้อนี้จ่ายเองอะถูกละสวยแล้วรีบจ่ายดิจะรีบๆกลับจ้ะๆๆป๊อปมินฉันเลยก็อี้อ่ะทำไมสับเผ่าอย่างนี้วะโหดขายขี้หน้าเลยรู้ปะเคลียร์เองแล้วกันฉันขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันทำความสะอาดให้นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองนะคะขอบคุณมากเลยนะคะป๊อปทำไมคุณถึงทิ้งฉันแบบนี้อ่ะแล้วใครใช้มึงเนี่ยทำให้กูขายที่หน้าก่อนวะก็ฉันพอทำตัวเป็นภาระตลอดทำไมมึงไม่จัดการตัวเองก่อออกมาจากบ้านวะฉันขอโทษได้ไหมล่ะก็มันลืมนี่ลืมไม่งานตลอดกูฟังจนเบื่อแล้วเว้ยทำไมมึงไม่พัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นวะแบบนี้มันจะทนคบกันต่อทำไมอ่ะฮะเลิกกันดีกว่ามั้งพี่ป๊อปแต่นี่มันแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเองนะแต่กูเบื่อแล้วเว้ยเบื่อที่จะฟังคำขอโทษของมึงซ้ำๆซากๆอย่างเงี้ยกูไม่อยากอยู่กับมึงต่อไปแล้วมึงเข้าใจปะได้ไม่อยากทนก็ไม่ต้องทนเลิกก็เลิกมันคงดีที่สุดแล้วล่ะที่ฉันได้ออกมาจากชีวิตผู้ชายคนนี้หลังจากนี้ก็คงไม่ต้องพบเจอกันอีกนิ่มเป็นอะไรหรือเปล่าครับคือไม่เป็นไรค่ะพี่ปอเรากลับกันดีกว่าเนาะได้ครับเช็คบิลครับโอ้โหนิ่มเริ่มหมดเลยอ่ะนี่มาเดี๋ยวพี่เช็ดให้เองนะผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่เราสองคนทำให้เก้าอี้ร้านต้องเปื้อนแบบนี้อันนี้เป็นค่าทำความสะอาดนะครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะเราไปเถอะนะครับผมขอค่ะนิ่มเดี๋ยวพี่ขอเอากระดาษทิชชู่ไปทิ้งที่ห้องน้ำก่อนนะค่ะแฟนคุณเนี่ยทั้งหล่อทั้งน่ารักแถมเป็นสุภาพบุรุษอีกอ่ะน่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะต่างจากคนก่อนที่เจอเยอะเลยเนาะทีแรกฉันก็ไม่กล้าเปิดใจให้ใครเลยตั้งแต่มีพี่ปอเข้ามาชีวิตฉันก็สดใสขึ้นอีกครั้งนิ่มพ่อมาทำไมไม่บอกหนูก่อนหนูจะได้ไปรับไม่เป็นไรหรอกลูกคือพ่ออยากจะมารบกวนนิ่มหน่อยนะลูกเรื่องเงินค่ายาใช่ไหมคะใช่จ้ะคือช่วงนี้พ่อต้องไปโรงพยาบาลบ่อยหน่อยอะหนูเข้าใจค่ะพ่อนี่จ้ะค่ะพี่ปอพ่อจ๊ะนี่ค่ายาแล้วก็ค่ากินค่าใช้ของพ่อนะจ๊ะเ
ี่พ่อไปขอทานแล้วไงวะมาขอเงินอยู่นั่นแหละพี่ป๊อปนี่พ่อฉันนะคือพ่อจะมาขอเงินนิ่มหน่อยยาพ่อหมดแล้วอะยาหมดยาอะไรหมดยาบ้าเหรอพี่ป๊อปทำไมพี่พูดกับพ่อฉันแบบนี้อะพ่อมึงแล้วไงวะพ่อที่ไหนเขามาไถเงินลูกแบบนี้ฮะไม่มีปัญญาหาเองหรอมึงรู้ปะทุกวันนี้กูทำงานลำบากแทบตายเงินเดือนกูทั้งเดือนยังไม่พอเก็บเลยนี่ต้องมาแบกภาระพ่อมึงอีกเหรอพี่ป๊อปแต่ว่าพ่อฉันป่วยอยู่นะพี่รู้ว่าตัวเองป่วยเนี่ยทำไมไม่ดูแลตัวเองวะมีมือมีตีนเหมือนกันนี่ทำไมมันดูแลตัวเองไม่ได้เหรอมันเป็นง่อยเหรอนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะกูไม่สนเว้ยเงินเนี่ยกูจะเก็บไว้เองส่วนพ่อมึงรีบพาวไปเลยนะแล้วอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกไม่ต้องซ่อนหรอกนะพี่อะรู้เรื่องหมดแล้วพ่อครับนี่เป็นค่ายาแล้วก็ค่าใช้จ่ายของคุณพ่อนะครับถ้าว่าพ่อขัดหรืออะไรบอกผมได้ตลอดต่อไปนี้ผมจะดูแลพ่อเองพี่ปอไม่ต้องเป็นห่วงนะให้พี่ดูแลพ่อของนิ่มเองถึงยังไงอะพ่อของนิ่มอะก็เหมือนพ่อของพี่พี่ก็รักและเป็นห่วงท่านเหมือนกันขอบคุณมากนะคะเย็นนะนิ่มแล้วตอนนี้นิ่มอยู่ที่ไหนอะเดี๋ยวหนูส่งรถให้นะพี่โอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยขับรถมาสาเลยวะไม่มีตาเลยไงกูก็นึกว่าใครที่แท้ก็อีเมียเก่าหน้าเบื่อนี่เองป๊อปไงไม่เจอกันนานเลยนะไม่สิไม่เจอกันเลยจะดีกว่าเพราะกูเจอมึงทีไรเนี่ยกูแม่งซวยทุกทีเลยว่ะไงนี่เขาว่ามีผัวใหม่กูดูจากทรงแล้วเนี่ยคงจะหาได้หล่อน้อยกว่ากูแถมยังหัวงอกด้วยละมั้งไม่เจอกันนานนิสัยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นก็คงไม่เหมือนแฟนมึงหรอกมั้งแล้วไหนอะมาคนเดียวเหรอแฟนอยู่ไหนอะกูอยากเห็นหน้าว่ะแล้วมายุ่งอะไรด้วยล่ะแฟนฉันดูแลฉันดีกว่าพี่ก็แล้วกันแล้วไหนล่ะจ๊ะแฟนมึงที่ว่าเนี่ยมึงอยู่ตอแหลได้ละคนแบบมึงเนี่ยไม่มีใครเอาหรอกเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขารับนิสัยแบบมึงไม่ได้ไงนิ่มเป็นอะไรหรือเปล่าอะเจ็บตรงไหนไหมหนูไม่เป็นไรค่ะพี่ปอพอดีว่าหมามันตัดหน้ารถอะค่ะผมต้องขอโทษแทนแฟนของผมด้วยนะครับค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่อะผมจะเป็นคนรับผิดชอบเองนะครับเฮ้ยทำไมช้าจังวะฮะมัวทำอะไรอยู่กูจะไปทำงานสายแล้วเนี่ยวันๆนี้มึงสร้างแต่ปัญหาในป๊อปกูจะเรียกแก๊ปกลับแล้วกูรำคาญจ้าที่รักเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมึงยืนทำแปะเลยวะฮะยืนเป็นควายตากแดดอยู่ได้โง่ร้อนไว้เป็นคนยังไงก็ได้คนแบบนั้นน่ะเนาะเดี๋ยวนิ่มพูดว่าอะไรนะอ๋อเปล่าค่ะพี่ปอพอดีว่าหนูสงสารพี่เขาอะค่ะอันนี้นามบัตรของผมนะครับถ้ารถไปซ่อมแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ติดต่อผมมานะครับเดี๋ยวกูโทรไปแน่ฮึนิ่มในอนาคตอะ
นิ่มอย่าทำกับพี่อย่างนี้นะหนูไม่มีวันทำแบบนั้นกับพี่ปอแน่นอนค่ะหนูรักพี่ปอนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะพี่ปอเป็นไรคะพี่ปอเป็นไรอ่ะนิ่มแต่งงานกับพี่นะพี่ปอนี่มันบ้าอะไรของพี่เนี่ย